ก็เรียนให้ทราบกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะในโครงการเส้นทางระยะที่3ซึ่งตามกำหนดเนี่ยควรจะได้ประมาณกลางปีหน้านะครับก็เรื่อง5ปี10ปีคงไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าอยู่ในสิ่งที่กระทรวงประสงค์จะดำเนินการเพื่อให้บริการกับประชาชนบนพื้นฐานที่ค่าธรรมเนียมไม่สูงไปกว่าเดิมอันนี้ก็ขออีกอย่างครับมีการประมูลเรื่องของ e-passport ระยะที่3ที่ยกเลิกไปล่าสุดตรงนี้ครับมันจะส่งผลกระทบกับการให้บริการเดินทางของประชาชนช่วงนี้ยังไงบ้างหรือเปล่ารวมถึงประเด็นในเรื่องของการไม่โปร่งใสในเรื่องของการยกเลิกการประมูลครั้งนี้ครับผมว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการยังไงต่อบ้างว่าพอมีข้อสงสัยว่าอาจจะจ้างรายเดิมหรือเปล่าหรือจะดำเนินการประมูลใหม่ในเงี้ยครับให้ท่านชี้แจงว่าแนวทางต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณครับ2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกในเรื่องของบริการสาธารณะแน่นอนกระทรวงให้ความสำคัญกับการให้บริการสาธารณะซึ่งต้องไม่หยุดชะงักครับการประมูลหรือการเลื่อนการประมูลหรือการประมูลใหม่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงบริการสาธารณะต้องไม่หยุดนะครับประการที่1ส่วนเรื่องความโปร่งใสแน่นอนกระทรวงให้ความสำคัญนะครับกับการดำเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้แล้วก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงก็ขอเรียนให้ทราบว่าในการดำเนินการเนี่ยกระทรวงมีกลไกการทำงานหลายคณะทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายว่าแนวทางอย่างเช่นที่ถามมา10ปีจะมีไม่มีเป็นต้นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนะครับคณะกรรมการร่างทีวีข้อกำหนดคณะกรรมการกำหนดราคาจ้างนั้นมันจะมีหลายกลไกในการทำงานซึ่งทั้งทุกกลไกเนี่ยก็ต้องยึดถือกฎระเบียบนะฮะกฎหมายและก็ความเป็นสากลครับผมเชื่อมั่นในทุกคณะทำงานของกระทรวงนะครับในส่วนของกรมการขนส่งเนี่ยก็มีหน้าที่ผมคล้ายๆเป็นแม่บ้านก็ต้องนำสิ่งที่คณะกรรมการต่างๆวางนโยบายนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมครับส่วนการประกาศยกเลิกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่ค่อนข้างคือเป็นไปตามข้อบกพร่องนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายว่าในเมื่อเงื่อนไขต่างๆก็จะจริงเนี่ยเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายคณะกรรมการพิจารณาก็ใช้ไม่ได้ใช้ดุลพินิจนะก็คือกฎหมายให้ทำเช่นนั้นก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นนะครับก็คือเป็นหลักว่าถ้ามีเหลือรายเดียวก็ยกเลิกการก็เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายก็คือหลักก็คือไปทางนั้นเราไม่ได้ใช้ดุลพินิจเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายครับครับแล้วแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับจะมีการจ้างเอกชนรายเดิมหรือว่าจะต้องเปิดประมูลใหม่อีกรอบครับในเร็วๆนี้ครับก็เรียนให้ทราบอย่างที่เรียนนะฮะว่ามันมีกฎไกอยู่ซึ่งในแง่ของกระทรวงก็ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายนะในเรื่องนี้แน่นอนการประมูลใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมาพิจารณาและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประมูลใหม่เนี่ยอีกเท่าไหร่ก็อยู่ในช่วงของการประเมินแต่แน่นอนว่ากระทรวงคงจะต้องทำโดยรวดเร็วนะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์ราชการและก็อย่างที่เรียนให้ทราบบริการสาธารณะต้องไม่หยุดชะงักต้องมีความต่อเนื่องครับอย่างเอกชนเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือการที่บอกว่าผ่านรายเดียวแต่ว่าไม่มีการแจ้งรายชื่อของบริษัทที่ผ่านรวมถึงการประมูลในครั้งที่2ก็ผ่านรายเดียวเหมือนกันแต่ก็ดำเนินการทำสัญญาได้อย่างนี้ครับมันเหมือนว่ามันค่อนข้างขัดแย้งอยากให้ท่านชี้แจงนิดนึงก็เป็นข้อสังเกตนะแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่ากฎหมายที่ใช้นะอันที่1คนละฉบับนะครับกฎหมายเมื่อปี49กับกฎหมายเมื่อปี50เนี่ยถ้าไปอ่านเนี่ยแม้จะคล้ายกันแต่ว่าถ้อยคำที่ใช้ไม่ได้เหมือนกันอันที่2ข้อเท็จจริงเมื่อ5ปี6ปีก่อนกับข้อเท็จจริงขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เหมือนกัน 100% ครับอันที่3ก็คือคณะกรรมการเมื่อ6ปีก่อนจากคณะการชุดนี้ก็คนละชุดฉะนั้นการตัดสินใจนี้ก็บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในขณะนั้นที่ใช้นะครับผมเรียนได้เท่านี้นะครับ